ตีโพยตีพายก็เลยไปให้โทษอเมริกันว่าเอาเปรียบนู่นนี่นั่นไอ้ความจริงมันน่าจะสอดคล้องกันนะว่าบ้านเรามันแบนแต๊ะแต๊ะนะไอ้สารพิษ3ตัวนั่นนะครับรู้สึกจะมีแว่วๆรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงหนึ่งโผล่มาเนี่ยอันนั้นอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันผุดอย่าให้มันเกิดโอ้โหเขาแบนมาบอกจะงัดขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหมันแว่ว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 อย่างนั้นมันได้ยังไงนะครับนะให้ชาวบ้านล้านถิ่นมีโรคภัยไข้เจ็บนะสุขภาพไม่ดีด้วนหน้าเกิดมาก็พิกลพิการต่อลูกหลานเลี้ยหลนสติปัญญาเสื่อมโทรมสุดท้ายก็เกิดมาเป็นทาสเขาหมดนะสติปัญญามันไปต่อไม่ได้ความคิดความอ่านเป็นเบี้ยไปเลยนะครับเป็นหอยไปเลยนะครับใช่ไหมฮะก็เพราะไอสารพวกบ้าๆบอๆเข้าจมูกบางเข้าปากบางเข้าผิวกายบางติดตามมาตามหาอาหารพวกนี้ไม่คิดกันเลยก็แน่นอนนะครับไอพวกคนที่ก็ไปมีตำแหน่งหน้าที่อำนาจในบ้านเมืองเขากินแบบชาวบ้านหรือเปล่านะจะกินทีนู่นคัดกรองมาเรียบร้อยก็เลยไม่มีผลที่จะมาทำให้ไอสุขภาพร่างกายเขาย่ำแย่แต่ชาวบ้านร้านถิ่นนะครับหัวไร่ปลายนาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บกันมีมากมายก่ายกองสารการรักษาฟรีก็ยิ่งไปกันใหญ่จับแต่เคมียาดกันอย่างนี้สุดท้ายแล้วเกิดมาทีก็สมองไม่มีอะไรรีบไปหมดออทิสติกเล่นงานไปโอ้ยนั่นนะเกิดมาก็พิการมาแล้วหัวรีบมาแล้วนั่นแหละก็คือที่มาของพวกสารพิษนะยานี่ก็เหมือนกันนะที่เขาว่ายาเนี่ยทั้งกินทั้งฉีดนี่แหละครับไม่ต่างกันเลยพี่เอ้ยแต่ว่าไปทำไมมียังไม่รู้สักรู้สาอยู่ป่านนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะงั้นลุงออกก็ช่วยไม่ได้กลับมาเขาปรับแบนกับไม่แบนก็แล้วกันแต่รุ่น GFC นั้นเขาเพียงแต่ว่าต่อไปนี้จะไม่ให้สิทธิ์คุณแล้วนะถ้าจะเอาของมาขายที่ว่าเนี่ยขอเก็บภาษีเราได้ไหมเขาให้เวลาตั้ง6 เดือนแล้วสรุปแล้วคือเรื่องแบนอเมริกันเขาไม่ได้แบนสินค้าเราเห็นนะเขาจะขอขึ้นขอเก็บภาษีนั่นเองเห็นไหมครับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่แบนแปลว่าห้ามนะครับเลิกห้ามยุดจบเนี่ยโอเคนะเหมือนกับถ้าทำรายการวิทยุใช่ไหมถ้าแบนปุ๊บก็แปลว่าตัดเสียงไม่ให้อากาศออกอากาศเลยแบนเรียบร้อยหมดถ้าเป็นจอก็จอดำปึ๊ดเลยเนี่ยโอเคนั่นคือว่าแบนนะครับเอาละแค่นี้ก็พอแล้วมาก่อนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจให้ได้นะเพราะเป็นข่าวมาจริงกับไม่จริงคนไม่จริงจริงไม่มากไม่หมดก็แต่งเพลงล้อเลียนด่าเขาบ้างพวกนี้นักร้องนักเพลงนี่ก็เกินไปเอาแต่อะไรเอาแต่ยอดวิวเหรอจำแนกแจกแกไม่ออกว่าแต่งเพลงด่าเขาอีกทีนึงผมบอกใช่ไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้ชาวบ้านนั้นถึงก็ไม่วิเคราะห์ตามก็อ้าวเชื่อนักร้องเป็นพวงทีเนี้ยอ้าวเชิญให้นักร้องพากันไปทำอะไรก็ทำไป ถ้าวิเคราะห์ไม่ออกชีวิตมันก็ไปตามนักร้องนักรำสุดท้ายเป็นไงต่อ นักร้องก็ไปโรดของเขาแหละครับ คนที่ตามหางเขาก็ไปแย่ต่ออย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ค่อยวิเคราะห์วิจารณ์กันพิจารณากันเขาเฮลมันก็เฮลไปเลยเนี่ยนะเพราะมาจากการเรียนการสอนบ้านเมืองเราเนี่ยเด็กๆเขาคิดต่างหน่อยก็ไม่ได้ต้องคิดเหมือนครั้งใครสักคนนึงต้องคิดเหมือนพอเวลาต่างปุ๊บก็ไปไม่ได้ทีนี้ครับต้องสอนกันให้คิดเหมือนคิดต่างกันอย่างเช่นไม่รู้หาความต่างให้ได้มีอยู่5คนหยิบไฟแช็กมา1เธอจงหาต่างกันไม่รู้ออกข้อสอบจริงเห็นความต่างตรงไหนนะอยู่ตรงเนี้ยบรรยายความต่างออกมาแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอาสิ5คนมันจะเหมือนกันไหมที่เนี้ยนั่นน่ะตัดยอดไอ้เจ้า5คนมันเป็นไฮไลท์อ่ะ
มันจะบรรยายมาทั้งหนึ่งหน้ากระดาษเอามันมาประโยคเดียวตัดหัวกะทิมาเลยนั่นแหละครับก็ถือว่าสุดยอดของความคิดเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวภาษากันไม่ใช่เลยคอนเซปต์ไอเดียนะฮะหรือว่าไฮไลท์หรือว่าท็อปิกอะไรก็เนี่ยเขาใช้กันเนื้อๆๆอย่างนี้เป็นต้นต้องอย่างนั้นสิครับนี่เจ๋งนะเอาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พออีกอันหนึ่งก็มักจะเชื่อเขาจังวิทยาศาสตร์จำไว้เลยครับงานด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งทางด้านงานวิจัยทางด้านเคมีจะมาเป็นหยกเป็นยาก็ตามทีเนี่ยจำไว้เลยครับชงเองกินเองง่ายๆชงเองกินเองใครแหละเป็นคนชงเจ้าสัวแล้วครับเจ้าของมันนี่ในโลกใบนี้รู้ไหมว่าใครคือเจ้าของเงินในโลกใบนี้นะรู้ไหมใครคือเจ้าของเงินที่แท้จริงโลกทั้งใบนี้นะครับไม่รู้ใครคือเจ้าของเงินที่แท้จริงคนไทยประเทศไทยใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่นี่คนลาวประเทศลาวใช่ไหมไม่ใช่คนมาเลเซียประเทศมาเลเซียไหมไม่ใช่แล้วถามว่าใครเคยจะขอเงินแท้จริงไม่จะบอกอเมริกาเนี่ย US ดอลลาร์นะครับเขาพิมพ์เงินออกมาใช้คิดจะพิมพ์เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมก็ไปยอมรับเขาเองนี่ใช่ไหมก็ไปยอมรับเขาเองก็ไปขึ้นตรงต่อเขาเองนี่ไม่ขึ้นตรงก่อไม่ขึ้นตรงต่อก็ไม่ได้นะตีนช้างเหยียบปากนกไงเนี่ยเขาสร้างกันมาแต่ไหนๆแล้วเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ผ่านไปนั่นแหละครับดูเอสตราล่าเนี่ยเป็นพระเอกของโลกทันทีนะครับตอนหลังมาก็จะมีผู้เริ่มไม่ใช้แล้วเนี่ยมีอะไรมีจีนรัสเซียตุรกีเยอรมันใช่ประกาศมาเรียบร้อยจ้าแปลว่าปฏิเสธเงิน US ดอลลาร์นะเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังUS ดอลลาร์ไปที่ไหนก็ฮือฮาที่นั่นชีวิตจริงผมก็อยู่เหมือนกันอยู่ภายใต้อำนาจเงิน US ดอลลาร์เหมือนกันช่วงนั้นทำอะไรล่ะทำงานอยู่ในแคมป์อเมริกันทหารอเมริกันอุบลราชธานีนั่นนะครับค่ายทหารอากาศนั่นแหละตรงนั้นแหละ นั่นนะไปทำในฐานะเป็นโอเปอเรเตอร์อยู่ในโรงไฟฟ้าตอนนั้นก็ใช้เงิน US ดอลลาร์กับฟู่ฟ้าจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าฟู่ฟ้า US รันฟู่ฟ้าจริงๆยอมรับจริงๆนะนี่คืออำนาจเงินนะครับก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าประชาธิปไตยผมบอกว่าคำว่าประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยต้องนับหนึ่งค่าของเงินต้องเท่ากันทั้งหมดครับจึงจะเป็นประชาธิปไตยได้จำนะฮะตอนนี้ต้องจำหน่อยค่าเงินต้องเท่ากันจึงจะเป็นประชาธิปไตยได้แต่ถ้าหากว่าค่าเงินต่างกันไม่มีสิทธิ์เป็นไปไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนับสองที่อื่นนับหนึ่งที่เงินนั่นๆๆเวลาจะค้าขายสมมติว่าจะค้าขายกับจีนต้องตีค่าเลย1บาทกับ1หยวนต้องเท่ากันถ้าหากว่า5บาทต่อ1หยวนยังไงมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นๆๆเนี่ยต้องต่อรองตรงนี้ให้ได้ครับ
แล้ว